ื่อน้องฝนธัญลักษณ์วรรณญาติค่ะตอนนี้ทำอาชีพนางแบบค่ะแล้วก็เป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์ของช่อง A Home Houseจริงก็เป็นช่องที่เปิดเอาไว้อัพรูปแล้วก็วิดีโอที่ถ่ายเล่นๆค่ะแล้วก็เราแค่อยากจะแชร์วิธีการแต่งห้องหรือการหาของตกแต่งห้องอะไรเงี้ยอยู่แล้วอะไรเงี้ยค่ะแต่ก็กลายเป็นว่าคลิปที่เราอัพปุ๊บอ่ะมีคนสนใจเยอะอะไรเงี้ยค่ะก็กลายเป็นว่าทำมาเรื่อยๆค่ะมันเหมือนเราซึมซับมาเรื่อยๆค่ะเพราะเราค่อนข้างแบบชอบดูช่องแต่งบ้านต่างประเทศของคนเกาหลีของอเมริกาอะไรเงี้ยค่ะที่มันโผล่ใน IG เรื่อยๆเนาะรู้ตัวอีกทีก็คือซื้อตามจัดตามอะไรเงี้ยค่ะกลายเป็นว่าเราแบบอยู่ดีก็อยู่ดีของก็เยอะอะไรเงี้ยกลายว่าอ๋อเราชอบแต่งบ้านนี่เอง ตอนนั้นหาคอนโดที่จะอยู่พอดีค่ะแล้วก็ตัดสินใจมาดูคอนโดนี้เป็นคอนโดแรกค่ะแล้วก็ที่จริงไปดูห้องอื่นค่ะแต่ว่ากำลังจะกลับแล้วแล้วพี่นิติเขาก็บอกว่ามีห้องนึงนะเพิ่งปล่อยขึ้นไปดูก่อนไหมอย่างเงี้ยอะไรเงี้ยค่ะเราก็เลยตัดสินใจขึ้นมาดูก็กลายเป็นว่ามาดูปุ๊บก็ชอบเลยใช่เลยไปนอนคิดถึงคืนแล้วก็เอาเลยห้องโดยรวมเจ้าของเดิมทำมาดีอยู่แล้วค่ะใช่เราแทบแบบไม่ได้ทำอะไรเพิ่มเลยแค่แบบเอาของที่เรามีอยู่แล้วมาเติมให้มันดูสมบูรณ์ขึ้นแล้วก็เรารู้สึกว่าทิศทางลมที่เขาทำไว้มันค่อนข้างดีอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าเปิดฝั่งนี้แล้วก็เปิดฝั่งห้องแล้วลมมันก็จะโฟหากันก็คือรู้สึกว่าเราไม่ต้องเปิดแอร์ก็ได้เราเปิดแค่ระเบียงเราอะไรเงี้ยก็ได้ค่ะแล้วก็เข้ามาปุ๊บอะหน้าต่างเป็นสิ่งแรกที่เราชอบมากเป็นบานเกล็ดไม้อะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยแบบมันสวยดีน่าจะปลูกต้นไม้อะไรเงี้ยได้เยอะเพราะว่าต้นไม้ที่เราปลูกมันเป็นต้นไม้ในห้องเราไม่ต้องเอาต้นไม้เอาไว้ตรงระเบียงแล้วอะไรเงี้ยเอาไว้ตรงที่กระจกได้เลยอะไรเงี้ยค่ะที่เราชอบอีกจุดนึงก็คือปกติชอบบานเฟียมอยู่แล้วค่ะพอมาเจอบานเฟียมก็คือไม่ค่อยเจอคอนโดที่ใส่บานเฟียมใช่ก็เลยรู้สึกว่าอ๋อสวยดีชอบอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็มีมุมฝั่งมุมหนังสือชั้นหนังสืออะไรเงี้ยค่ะฝั่งกระจกเรามีหนังสือเยอะเรารู้สึกว่าอันนี้คือตอบโจทย์เรามากๆค่ะจริงอ่ะเราเห็นห้องเราตั้งใจอยู่แล้วว่าอยากให้เป็นแบบสไตล์จะเป็นนิดโฮมมี่นิดนึงอะไรเงี้ยค่ะรู้สึกว่าชอบแนวโคลซี่ความโคลซี่ความอบอุ่นอ่ะเราอยากให้อยู่ตรงห้องนั่งเล่นค่ะเพราะว่าเป็นส่วนที่เราอยู่เยอะที่สุดการจัดแสงอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าใช้แสงเป็นวอร์มไวส์น่าจะแบบเพิ่มความอุ่นให้กับห้องได้อะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าเรารู้สึกว่าเรื่องแสงสำคัญค่ะในห้องอะไรเงี้ยเราก็เลยให้ความสำคัญกับการเลือกโคมไฟการใช้ไฟในห้องอะไรเงี้ยค่ะมุมโคมไฟตอนแรกโคมไฟเราเป็นคนติดเองค่ะเพราะเรารู้สึกว่าเราคิดในหัวแล้วว่าเราอยากได้โคมไฟแบบนี้พอดีมันตรงเส้นมันรับกับตรงบานเกล็ดพอดีมันก็เลยดูเป็นความเป็นญี่ปุ่นเป็นโฮมมี่นิดนึงอะไรเงี้ยเราอะไปเจอเลฟใน AG แล้วเป็นแบบเหมือนโคมกระดาษแล้วก็เป็นแบบมีความแบบญี่ปุ่นนิดนึงอะไรเงี้ยเราเลยชอบเราเลยซื้อมาก่อนซื้อเก็บก่อนนะตอนนั้นยังไม่อยู่ห้องนี้เรารู้สึกว่าอ๋อเราได้ที่ที่แบบเข้ากับมันแล้วอะไรเงี้ยก็คือตรงนี้อะไรเงี้ยค่ะจะเป็นมุมกาแฟที่เราใช้ทุกวันตอนเช้าค่ะก็จะมีต้นไม้หนึ่งต้นเนาะเรารู้สึกว่าถ้าวางแล้วมันจะดูแบบสดชื่นดีเครื่องชงกาแฟเราได้มาที่จริงอ่ะมันมีหลายสีแล้วเรารู้สึกว่าสีนี้เรารู้สึกว่ามันน่าจะเข้ากับมุมนี้มันเป็นสีเขียวแบบเขียวเลมอนอ่ะเราชอบอยู่แล้วไงก็เลยแบบว่าเลือกสีนี้ดีกว่าน่าจะเข้ากับบ้านดีแล้วก็ตัวนี้ก็เป็นที่เก็บแคปซูลค่ะรู้สึกว่าแบบเป็นสแตนเลสแล้วมันสวยดีส่วนชั้นไม้ตัวนี้มีอยู่แล้วค่ะเราก็แค่แบบมาเติมของที่มันแบบสามารถวางได้อะไรเงี้ยที่จริงแบบชั้นไม้ตัวนี้ก็เป็นแบบสวยดีเรารู้สึกว่ามันเข้ากับมุมนี้ไอเดียห้องนอนคือไม่มีอะไรเยอะเลยค่ะเราแค่แบบอยากให้พื้นที่นี้มันแบบใช้สำหรับพักผ่อนอย่างเดียวก็เลยจะมีแค่ฟูกหนึ่งตัวติดนอนฟูกอะค่ะตั้งแต่เด็กก็เลยรู้สึกว่านอนฟูกสบายกว่าอะไรเงี้ยในความรู้สึกเราเนาะตอนนี้ก็จะเป็นมุมเสื้อผ้าค่ะที่จริงเขาก็จะมีตู้มาให้อยู่แล้วค่ะแต่ด้วยความที่แบบเสื้อผ้าก็จะเยอะเราก็เลยแบบ DIY มุมเสื้อผ้าเองค่ะเพราะว่าก็อยากจะแบบแขวนแล้วมันหยิบง่ายเนาะ
โคมไฟตัวนี้ก็อันนี้เขาไม่ได้มาแบบนี้แล้วนะคะเราได้มาแล้วแบบมา DIY เองใช่ที่จริงเขาแบบจะมีตัวตั้งมาให้ค่ะแต่เรารู้สึกว่าเอามาแขวนแล้วมันน่ารักกว่าก็เลยหยิบมาแบบมาแขวนไว้ตรงห้องนอนดีกว่าอะไรเงี้ยค่ะมุมใหม่สำหรับฝนอ่ะฝนคิดว่ามันคือการทำมุมเดิมโดยการใส่ไอเดียใหม่ๆเข้าไปให้มันเป็นมุมใหม่สเปซในบ้านอ่ะมันสามารถเป็นมุมใหม่ได้ตลอดเวลามันไม่มีที่สิ้นสุดอ่ะเพราะว่าไอเดียเราเกิดได้เรื่อยๆเราเป็นการเอาไอเดียที่มีในหัวไปทิ้งใส่สเปซนั้นๆให้มันเป็นมุมใหม่ๆสำหรับเรามากกว่าค่ะสมมติว่าเรามุมเนี้ยเราชอบแบบนี้แหละแต่วันนึงเราอาจจะเบื่อก็ได้ไอเดียในหัวอาจจะมีผุดมาอีกเราก็ทิ้งไอเดียนั้นลงกับไปกับมุมนั้นให้มันเป็นมุมใหม่สำหรับเราได้ทุกวันรับข่าวสารดีๆและอัปเดตกิจกรรมพิเศษจากบ้านและสวนได้ก่อนใครเพียงสแกน QR code บนหน้าจอทีวีหรือแอดไลน์กับเราได้ที่ @บ้านและสวนคุณผู้ชมครับอย่าลืมกด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับให้กับรายการบ้านและสวนและรายการดีๆจากทาง Amrin TV HD ช่อง34กันด้วยนะครับจริงๆ